สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับกลับมาเจอกันในเกม Marvel Future Fight นะครับผมก็ในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครโลกนั่นเองนะครับดองไว้นานมากคือดองไว้จนลืมเลยว่ายังไม่ได้รีวิวตัวละครนี้นะครับและหนึ่งในตัวที่ต้องทำเทียร์2นะครับเพื่อปลดล็อกตัวจีนเกรย์นะครับหรือฟินิกซ์นั่นเองนะก็มาดูกันเลยแล้วกันนะครับว่าโลกมีอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะมี fast movement นะครับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 3% ครับแล้วก็ healing นะครับเพิ่มอัตราการฟื้นฟูตัวเองขึ้น 4% นะไอ้ 5% มองผิดนะครับแล้วก็ต่อมาจะเห็นสเตตัสตรงนี้นะครับวิเลจดันมาค่อนข้างสูงดีดาเมจ150ก็ยังเฉยๆนะอีกนอร์ดีเฟนซ์นี่รู้สึกจะยัดมาจากเกียร์เยอะเลยนะนี่เกียร์ก็ใช้อีกนอร์ดิเฟนมาส่วนเซต ISO พอดีสุ่มได้ Power of Anki Hack หรือความโกรธของฮักนะครับก็เลยใช้ไปก่อนซึ่งลองใช้แล้วเนี่ยก็โอเคใช้งานได้ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรส่วนเกียร์ยังไม่มีอะไรน่าสนใจตรงนี้อันนี้เด้งเลือดไม่ต้องหลังๆนี่เกียร์ผมค่อนข้างจะขาดแคลนก็เลยไม่ค่อยได้ใส่นะครับนี่อะไรวันไทม์นะใส่อันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับวันไทม์ป้องกันสแนร์นะครับป้องกันตรึงแล้วก็มีเด้งเลือดเพิ่มขึ้นมาดูที่สกิลแล้วกันนะครับว่าสกิลมีอะไรบ้างสกิลเทียร์2นะครับ Energy Utilization นะครับอันนี้จะลดดาเมจที่ได้รับทุกรูปแบบเลย 17% นะครับมีการันตีดอสนะครับ 23% แล้วก็เพิ่มบัฟทุกแบบนะครับ 10% ระยะเวลาเพิ่มอีก 30% นะครับสกิล1ครับ Rapid Barrage นะครับโจมตีกายภาพ 127% ไปดาเมจกายภาพและเพิ่มอีก 1067 ดาเมจสกิล2ครับ Power Absorption นะครับจะลบบัฟของเป้าหมายออกนะครับแล้วก็เพิ่มอันนี้จะบัฟให้กับตัวเองนะครับเพิ่มโจมตีกายภาพขึ้น 30% นะครับโจมตีกายภาพ 88% เป็นดาเมจพลังงานนะครับและเพิ่มอีก 1067 ดาเมจนะครับก็คือสกิลนี้มีดาเมจด้วยสกิล3ครับ Drain Punch นะครับอันนี้จะเด้งเลือดให้กับเรานะครับ 6% ของเลือดเต็มนะครับโจมตีกายภาพ 189% เป็นดาเมจกายภาพและเพิ่มอีก 1067 ดาเมจนะครับสกิล Passive นะครับ Rally Boost นะครับลดระยะเวลาดีบัฟลง 10% นะครับ Pie Driver สกิล4นะครับโจมตีกายภาพ 100% เป็นดาเมจกายภาพและเพิ่มอีก356ดาเมจสกิล5ครับ Energy Explosion นะครับอันนี้จะลบบัฟที่แอคทีฟอยู่ของฝั่งตรงข้ามทิ้งนะครับแล้วก็บัฟให้ตัวเองเพิ่มโจมตีทุกรูปแบบ 15% เพิ่มป้องกันทุกรูปแบบ 15% และเพิ่มความเร็วทุกรูปแบบ 15% นะครับเป็น immune to all damage ด้วยนะครับก็คือจะโดนตีแล้วจะขึ้น damage บล็อกรัวๆนะครับเป็นระยะเวลา4วินาทีโจมตีกายภาพ 163% เป็น damage กายภาพและเพิ่มอีก 1067 damage นะครับแล้วก็ skill lead ครับ adaptable นะครับเพิ่มพลังป้องกันทุกรูปแบบขึ้น 36% นั่นเองนะมาดูที่ usage tips นิดนึงนะครับเขาบอกว่า power absorption เนี่ยจะดูดพละกำลังของศัตรูทำให้ศัตรูอ่อนแอลงนะครับแล้วทำให้ตัวเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะครับบอกแค่นี้เหรออันนี้ใช่ไหมคือมันก็คือสกิลบัฟนั่นแหละไม่มีอะไรแล้วก็มาดูที่พรีวิวสกิลนะครับขอเปิดโปรแกรมจอยแป๊บหนึ่งอยู่ไหนวะไม่แต่ก็อาจจะไม่ได้ใช้นะครับมาดูที่สกิลแรกนะครับอันนี้ไม่ใช่ไอเฟมครับพุ่งเข้าไปตัวเลยพุ่งเข้าไปมั่วๆโดนตีเลยต่อมาสกิล2นะครับสกิล2จังหวะที่ใช้จังหวะแรกไม่ใช่ไอเฟมนะต้องใช้งานระวังนิดนึงดูดเข้ามาแล้วก็พุ่งทะลุไปนะครับประมาณสกิล3ครับ
เป็นไอเฟรมอันนี้จะเป็นต่อยแล้วดูดเลือดนะต่อยแล้วได้เลือดเออได้พูดว่าต่อยแล้วได้เลือดดีกว่านะครับเป็นสกิลที่จะไว้เร่งเลือดตัวละครนะต่อมาสกิล4ครับสกิล4เป็นไอเฟรมเต็มๆนะครับต่อมาสกิล5นะอันนี้จะเห็นว่าเป็นอมตะนะซึ่งดาเมจบล็อกเป็นระยะเวลา4วินาทีครับเพราะงั้นก็อาจจะใช้สกิล5นะครับนำก่อนเพราะว่ามันมีสกิล1กับสกิล2เนี่ยมันค่อนข้างจะอันตรายในการกดใช้ตรงๆนะก็ใช้อาจจะใช้สกิล5นำไปก่อนแล้วก็ไป1 2ได้3ก็4นี่ก็เอาไว้ที่หลังก็ได้นะเพราะมันไอเฟมแล้วประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวจะไปลองลุยให้ดูด่านแบ็คแพนเตอร์ด่านใหม่เลยนะอันนี้พี่ลองลงมาแล้วด้วยนะครับถือว่าโอเคแต่ใช้เวลานานพอสมควรก็เหมือนกับตัวละครสายเขียวตัวอื่นๆนะครับเพราะว่าดาเมจเนี่ยดาเมจจะต่ำเอาเรื่องเลยแหละเพราะว่ามันตีไม่ค่อยเข้านะครับแต่โลกมีความเด็ดในเรื่องของสกิลการเอาตัวรอดสูงมากเพราะว่ามีสกิลไอเฟรม2สกิลนะครับซึ่งสกิล3เนี่ยเป็นสกิลเร่งเลือดด้วยทำให้ยืนได้นานจากที่ลองเอาไปลุยด่านต่างๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าโลกนี่เลือดเต็มตลอดเวลาเลยจะเห็นว่าเลือดไม่ลดเลยเพราะว่ามีไอเฟรมการมีสกิล5เป็นอวตารสกิล3เร่งเลือดได้อีกนะครับแล้วคูลดาวน์ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะไม่ได้เยอะจัดค่อนข้างจะสมดุลทำให้แบบคูลดาวน์ของแต่ละสกิลเนี่ยมันวนกลับมาถึงกันได้ค่อนข้างจะพอดีตัวเห็นได้ว่าเลือดแทบไม่ลดแล้วก็ดอทอีกทีการันตีดอททำให้หลบได้ดีด้วยในระดับหนึ่งนะครับอันนี้มาสู้กับบอสแหละแต่ก็ถึงแม้นะครับถึงแม้ว่าความสามารถในการเอาตัวรอดสูงแต่ว่าอย่างที่บอกปัญหาของตัวละครสายเขียวก็คือพลังโจมตีที่ไม่แรงพอนะเพราะงั้นการที่จะเอาโลกไปลง ABX ให้ผ่านเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากนะครับทำได้ไหมคิดว่าทำได้แต่ว่าต้องดันคิดว่าทำได้นะอันนี้ไม่ได้ลองนะครับแต่มองว่าทำได้แต่ต้องดันเกียร์ให้สูงมากๆเลยถ้าจะเอาให้ถึงนะถึง 100,000 ดาเมจอ่ะจะเห็นว่าจำนวนฮิตของผมก็ไม่ได้สูงนะสกิลจะจบไวมากแต่ละสกิลเนี่ยจะเห็นว่าจบไวมากจำนวนฮิตก็น้อยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ยากมากๆในการที่จะเอาไปลง ABS ให้ผ่านนะครับถึงแม้จะใส่เกียร์เทพก็ตามเพราะว่าด้วยความที่จำนวนฮิตมันต่ำเชนดาเมจมันก็ไม่ได้เปอร์เซ็นต์สูงขึ้นมาขนาดนั้นนะครับแต่ตรงนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นไปได้ยากนั่นแหละก็มาดูกันแทนแล้วกันว่าปั้นมาแล้วเนี่ยเอามาใช้งานด้านไหนได้บ้างก็ตุยด่านโอเคนะครับแล้วก็คิดว่าเวอร์บอสสู้ได้ถ้าเป็นเวอร์บอสธรรมดานะไม่ใช่เวอร์บอสแบบไอเอ็กซ์ตรีมโหมดนะเวอร์บอสธรรมดาคิดว่าสู้ได้แล้วก็ชาโดแลนด์ลงได้อยู่แล้วนะครับอันนี้จะลงถ้าลงชาโดแลนด์ชั้นที่มันแบบไม่ต้องเร่งทำดาเมจมากด่านอย่างเช่นด่านประมาณช่วงชั้นแรกๆชั้นกลางๆผมว่าลงไหวแล้วนะครับตัวเนี้ยจะเด้งเลือดได้เรื่อยๆก็ไม่มีปัญหานะก็ประมาณนี้ลงผมมองว่าโอเคใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ผีขนาดว่าเป็นแบบดาเมจเทพอะไรเงี้ยนะครับแต่อย่างน้อยก็ปั้นมาก็ไม่เสียหายอ่ะปั้นมาก็ยังได้ใช้อ่ะได้ใช้ลง Shadowland ตัวไม่พอก็เอามาเสริมได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าดาเมจเนี่ยตีอย่างนานเลยเดี๋ยวดูว่าจบแล้วมันใช้เวลากี่นาทีนะอันนี้เสียเปรียบด้วยเพราะว่าบอสเป็นสีแดงนะครับแพ้ท่านตอนนี้เสียงผมอาจจะแปลกๆไปบ้างครับพอดีไม่สบายก็ขออภัยแล้วก็กินข้าวแล้วเผลอกัดลิ้นตัวเองด้วย
จ็บลิ้นนิดพูดไปเจ็บลิ้นไปเนี่ยก็พยายามนะครับพยายามทำออกมาให้ชมแบบไหนดูสิกี่นาทีสักโอ้โหแม่ดาว3นาที41วินะครับนานเอาเรื่องนะครับก็เอาไว้สั้นๆเท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปแยกมาอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าเปลี่ยนยูนิฟอร์มแล้วเนี่ยพอเปลี่ยนยูนิฟอร์มแล้วจะเทพขึ้นมาระดับไหนนะครับก็มารอดูกันแล้วกันนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณโทษที่ติดตามแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ